วิดีโอนี้เกี่ยวกับสถานที่ที่เราอยู่ที่จังหวัดน่านโปรดติดตามแล้วรับชมคลิปนี้ด้วยกันมีเนื้อหาเกี่ยวกับสารคดีด้วยกันพบกับการถ่ายทำของผู้จัดทำวิดีโอนั่นคือเดินน่านทัวร์แอวเมืองน่านกันเตอะสวัสดีครับมิสเตอร์ธนภูกลับมาแล้วครับในวันนี้เรามาที่นี่ก็คือที่น่านครับถามว่าเรามาทำอะไรเรามาทำคอนเทนต์ในหัวข้อเกี่ยวกับสารคดีเมืองน่านหรือไม่ก็เกี่ยวกับสถานที่สำคัญในเมืองน่านครับวันนี้เรามากับเพื่อนๆเพื่อนๆพี่ๆหรือน้องๆที่มาด้วยกันเนื่องในวันทัศนศึกษาพบกับเพื่อนของเราผู้คนนี้ครับที่มีชื่อว่าน็อตชุติเทพครับเย่เย่เย่หอศิลป์เมืองน่านเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับศิลปะและทัศนศิลป์ข้างในเต็มไปด้วยภาพวาดของเหล่าศิลปินทั้งหลายรวมไปถึงภาพที่ถูกวาดโดยสมเด็จพระเทพด้วยซึ่งงานศิลป์มีหลายประเภทเช่นจิตรกรรมฝาผนังภาพวาดจากดินสอจากสีไม้หรือสีน้ำที่นี่คือชั้นบนที่เต็มไปด้วยภาพวาดจากฝีมือพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามอะไรครับราชสุดาชั้นบนจะเก็บภาพวาดระบายสีอะไรครับนี่ก็จะเป็นชั้นของรูปวาดลายเส้นทั้งหมดเลยนะครับผมรูปวาดพวกนี้นะครับจะยังไม่มีชื่อครับผมว่าเราก็สามารถชมได้นะครับเพราะเส้นพวกนี้มันก็เหมือนบะหมี่เลยนะและหิวด้วยครับผมที่นี่คือชั้นล่างมีไว้สำหรับผลงานของจิตรกรทั้งหลายครับส่วนชั้นล่างจะเก็บภาพวาดระบายสีโดยฝีมือของเหล่าศิลปินทั้งหลายนี่คือภาพตะโกนจากฝีมือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนนานบัวผัดพบกับร้านกาแฟเพื่อนแม่สีนวลครับที่นี่คือห้องใต้ดินจากเพื่อนหนานบัวผันเพื่อนหนานบัวผันในสถานที่นั้นประกอบไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังอย่างที่เห็นตลาดนัดข้างสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่านอันนี้ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดนัดแต่ก็มีแค่รูปภาพให้ดูแหละครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานในจังหวัดน่านครับพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติน่านเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลหรืออารยธรรมของเมืองน่านเมื่อก่อนเคยใช้สถานที่ทางราชการเพราะเป็นสถานที่ที่อยู่คู่เมืองน่านมานานเลยนะครับวัดภูมินทร์เป็นวัดที่อยู่คู่เมืองน่านมาอย่างช้านานนานเลยมีการเขียนเรื่องพุทธประวัติและชาวชาดกครับส่วนข้างในสถูปเนี่ยครับก็จะมีรูปปั้นนรกจำลองครับวัดช้างคำเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์น่านและวัดภูมินทร์ข้างในวัดจะมีวัดพระธาตุช้างคำและพระเจ้าทันใจเป็นวัดที่กษัตริย์ที่เคยใช้ประกอบพิธีทางศาสนาด้วยความประทับใจในการเที่ยวหน้านั้นมีความประทับใจอยู่อย่างหนึ่งคือการได้มีโอกาสได้ถ่ายทำสร้างเนื้อหาทั่วสถานที่ที่ได้ไป